This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world อาหารนะเนื้อสัตว์มีทั้งโปรโตีนมีทั้งไขมันแทรกซึมอยู่พูดง่ายเหมือนหมูปิ้ง <Huh. S 2> อ่ะยิ่งติดมันด้วยนะหรือไปกินหมูกระทะ <Huh. S 2> นะครับปิ้งย่างทั้งหลายแหละที่มันเกรียมมันไหมอันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดสารก่อมะเร็ง mm. อ่าแล้วยิ่งน้ํามันที่มันโยดติ้งลงไปในถานอ่าในถานแล้วก็ <ใน S 2> ข,ขึ้นมาอีกควันทั้งหลายแหล่เนี่ย เราสูดดมเข้าไปคือเรากินทางปากแล้วนะแล้วสูดดมควันเข้าไปทางจมูกอีกนะ uh huh. ยิ่งกระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคม,มะเร็งเพิ่มมากขึ้นฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This Toy TV's is Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย p ี s Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของ ความเชื่อหรือความเข้าใจผิดๆินเอ๊ะตกลงความจริงเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารโรคมะเร็งเอ๊ะอาหารโรคมะเร็งอาหารที่กินไปแล้วอาจจะทําให้เป็นมะเร็งหรือคนที่เป็นมะเร็งแล้วกินพวกนี้เข้าไปยิ่งกระตุ้นหรือเปล่านะมันมีหลากหลายความเชื่อที่เราเห็นอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเลยเข้าไปเซิร์ชเจอแบบบางทีก็ขึ้นมาละนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่า กินไปแล้วมันกระตุ้นขนาดนั้นไหมหรืออะไรยังไงนะคะแต่จริงๆเราก็เชื่อว่าหลายคนก็พยายามดีกเลี่ยงแหละนะแต่บางทีมันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมความเชื่อการส่งต่อการอะไรแบบนี้โอ้เดี๋ยวนี้ โซเชียลเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย์ที่เคยเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคมะเร็งต้องหรือมีความเสี่ยงหรือถ้ากินอันนี้แล้วมันจะเสี่ยงนะมีโอกาสนำพาไปสู่กันเป็นได้อะไรแบบนี้ oh, โอเย <ผม S 2> แยหลากหลายมากไม่รู้จะเชื่อไหนดีอันนี้ก็ต้องดูแหล่งที่มาแหละว่ามาจากที่ไหนทำข้อมูลแบบนี้ออกมาแต่ที่ได้ยินบ่อยๆเลยอาจารย์ที่แบบ อะไรนะอาหารบางประเภทจะไปกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งมากยิ่งขึ้นอะไรอย่เงี้ยก็แต่ละอย่างก็จะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้บอกว่าเอ้ย hey, จริงเปล่าครับมันไม่จริงยังไงมันมีอะไรที่แบบเอ้ยเป็นความเชื่อมันเป็นแค่ความเชื่ออะไรอย่างนี้นะคะเอาวันแรกเลยครับ <laughs> อันนี้เลยอันเนี้ยเชื่อว่าเป็นจริงปิ้งย่างไม่ไหมมันมันมันไม่พอไม่ไหมด้วยหู อ,อ,อันนี้จริงไหมที่ไปเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมเนะเร<อ>็งเนาะปิ้งย่างนะจริงครับอันนี้อ,อชัดแ,แน่นอนเลยว่าอาหารนะเนื้อสัตว์เนะาะมีทั้งโปรตีนมีทั้งไขมันแทรกซึมอยู่นะพูดง่ายเหมือนหมูปิ้งอะ่ะยิ่งติดมันด้วยนะหรือไปกินหมูกระทะนะครับปิ้งย่างทั้งหลายแหละที่มันเกรียมมันไหมอันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดสารก่อมะเร็งอ่าแล้วยิง่งน้ามันที่มันโยติ้งลงไป ในฐานอ่าในฐานแล้วก็ขึ้นมาอีกควันทั้งหลายแหล่เนี่ยเราสูดดมเข้าไปคือเรากินทางปากแล้วนะแล้วสูดดมควันเข้าไปทางจมูกอีกนะยิ่งกระตุ้นให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นอ้าวควันขมงขมงนี้ยิ่งทําให้รู้ว่าอร่อยนะใช่ถูกต้องครับอันนั้นนี่แหละคือเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งมากขึ้นแล้วคนผู้ป่วยมะเร็งก็ควรจะเลี่ยงด้วยนะอ่าก็อย่างบางทีปิ้งไม่ไหมแล้วอตัดออกเอากันไกรตัดก็ไปลดได้ลดความเสี่ยงได้บ้าง แต่อย่าลืมว่าเนื้อสัตว์ติดมันมันมีไขมันอิ่มตัวอยู่กระตุ้นทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งการอักเสบเรื้อรังเนี่ยที่เรากินมันอิ่มตัวไขมันสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังซึ่งอยู่ภายในเราไม่รู้หรอกมันไม่เหมือนกับอักเสบเฉียบแผลันที่เราเป็นแผลฝีหนองผุพองบวมแดงขึ้นมาเรื้อรังอักเสบเรื้อรังมาอยู่ข้างในแล้วอภาวะอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันล้นลา เติบโตได้ดีเขาได้กินอาหารของเขาถูกต้องใช่ครับซึ่งเราเองเนี่ยถามว่าเอ้ยเรากินปุ๊บก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยเราไม่เป็นทันทีครับพวกนี้มันคือโรคเรื้อรังไอ้โรคมะเร็งเนี่ยเป็นแล้วเรื้อรังค่ะอ่าแล้วก่อนจะเป็นก็เรื้อรังกว่าจะเป็นก็คือมีการสะสมอ่ะแล้วพอเรากินปิ้งย่างลมควันปุ๊บนะพวกเนี้ยอาหารปิ้งย่างที่ไหม้เกรียมเนี่ยคือ เรากินไปปุ๊บอ้าวฉันยังไม่เห็นเป็นเลยเนี่ยมะเร็งม,มันไม่ได้เป็นทันทีแต่มันจะค่อยๆสะสมซึ่งมันก็เกิดขึ้นในหลายปัจจัยนะรวมตัวกันที่ทําให้เกิดอ,อขึ้นมาบางคนไปเจออีกทีหนึ่งนู่นไปสเตจสามสเตจสี่แล้วใกล้จะระยะสุดท้ายแล้วออย่างที่เราเห็นข่าวเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเยอะมากอืเยอะมากจริงจ บางคนอายุยังน้อยอยู่เลยาอายุไม่เท่าไหร่เห็นไหมครับที่เราเห็นข่าวเยอะแยะเลยนะยี่สิบเจ็ดปีสามสิบปีสามสิบต้นๆทําไมเป็นหมดแล้วนะส่วนหนึ่งบางคนบอกอเฮ้ยพันธุก,กรรมนี่อาจารย์อาจารย์พูดเสมอนะต่อให้คุณมีพันธุกรรมแต่คุณก็กินแก้กรรมได้ค่<น>ะ <c oughs> คุณก็ชะลอไอ้พันธุกรรมนั้นได้นะอาจารย์มักเปียบพันธุกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนหีบสมบัติที่พ่อแม่พี่น้องให้มาเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งหมดเลยอื แล้วก็ให้ยีนที่ก่อมะเรงนั่นนะกับเรามา <ฮะ S 1> แต่เราอ่ะเป็นคนที่จะเลือกเปิดหีบสมบัติเออถูกหไหมครับโดยกุญแจดอกสําคัญก็คือไลฟ์สไตล์หรือลีลาชีวิตที่เรากินอยู่หลับนอนออกกําลังกายนี่แหละน<ฮ>ะถ้าเรามีพฤติกรรมไม่ดี <ฮะ S 1> มันก็จะส่งผลเสียทําให้เราเนี่ยเกิดมะเร็งได้เร็วอายุ <ฮะ S 1> ไม่เท่าไหร่เป็นแล้วอะ่ะออใช่อ่าเพราะว่าเราไปเปิดกระตุ้นยีนที่ก่อมะเรงที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นทุนเดิมเนี่ยจากพ่อแม่ปุยยะตายาส่งต่อมาให้เนี่ย เร็วขึ้นอืมแต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราแบบเอ้ยได้รับมาก็จริงแต่เราไม่ไปกระตุ้นยีนที่ทําให้เกิดมะเร็งฟุตไปเปิดสิบสมบัติอะเราชะลอการเปิดเพราะว่านี้เรารู้อยู่แล้วว่าคนในครอบครัวสายตรงของเราอะเป็นถูกต้องครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นมันก็ส่งผ่านกันมาอย่างเงี้ยงั้นเราก็ต้องค่อยๆเนาะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะหรือไม่ไปมีพฤติกรรมที่เออไปกระตุ้น นะ <N> ให้เกิดะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ที่ทสำคัญเลยอม,มันก็มีทั้งจริงและไม่จริงนะข้อมูลต่างต่าเหล่านี้ถูกต้องบางทีส่งมาไม forward ไลน์แม้กระทั่งมะนาวดื่มน้ำมะนาวโซดามะนาวอุนอ่นๆตอนเช้ารักษามะเร็งต้านโรคมะเร็กเงกินแล้วไม่เป็นมะเร็งคยอเห็นแม่พ่อหดไลน์ว่าเอ้ยน้ำมะนาวโซดารักษามะเร็งแก้โรคมะเร็งต้านโรคมะเร็ง มันูฟังคือไม่น่าเป็น<ะ>ไปได้อะซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ไหมน้ำมะนาวเนี่ยมะนาวมีประโยชน์อยู่แล้ว<อ>น้องวิตามินซี <c oughs> นะแต่ถ้าคุณไปใส่ในน้ําร้อนน้าอุ่นวิตามินซีก็สลาย <c oughs> แต่มันจะมีพวกกรดซิติกอ่าหรือพวกสารที่เป็นสารพืชสกเคมีพวกนาลีงจินฮิสเปอริตินพวกเนี้เพิ่มภูมิคุ้มกัน <c oughs> แล้วก็ปรับสมดุลกดดัางในร่างกายมะเร็งเนี่ยมันไม่ชอบภาวะที่เป็นกรด S <S 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 เอ้ยโทษทีครับมะเร็งไม่ชอบภาวะที่เป็นด่างมันชอบภาวะที่เป็นกรดค่ะอ่ะแล้วถ้าร่างกายมีภาวะความเป็นกรดมะเร็งล้นลาอีกแล้วเห็นไหมครับ <S <S อักเสบเรื้อรังความเป็นกรดค่ะนะมะเร็งมันชอบอ่ะแล้วถ้าเรากินอาหารที่มีความเป็นด่างคือผักผลไม้ค่ะอ่าแร่ธาตุทั้งหลายแหล่อันเนี้ยมะเร็งจะไม่ชอบเติบโตได้ไม่ดีอืมอ่าแล้วพวกอาหารที่มีความเป็นด่าง นะถามว่าพืชตระกูลส้มตระกูลมะนาวเนี่ยมันเป็นกรดนี่อาจารย์มันมีซิตริกแอซิดตระกูลซิต้ตฟูดเนี่ยมะนาวเนี่ยแต่เวลาร่างกายกินเข้าไปภายนอกเป็นกรดนะแต่เวลาร่างกายกินเข้าไปเอ้ยมันปรับสมดุลทําให้เป็นด่างโอ้หมาจารย์จริงมันถูกเปลี่ยนไปเป็นสารที่เกิดความเป็นด่างให้กับร่างกายให้กับเซลล์ซึ่งเวลามีความเป็นด่างเกิดขึ้นเนี่ยภาวะความเป็นด่างล้อมรอบเซลล์เนี่ยมะเร็งก็เติบโตได้ไม่ดี ไวรัสแม้กระทั่งไวรัสเองนะที่จะบุกรุกเข้าสู่เซลล์มันก็บุกรุกได้น้อยบุกรุกไม่ได้อ่าแล้วร่างกายของเราเนี่ยถ้าเป็นด่างอ่อนๆหรืออาหารที่มีความเป็นด่างเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับร่างกายจากพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่าแต่ไม่ใช่ว่ากินน้ำมะนาวแล้วแบบคุณจะไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่มันก็มีปัจจัยอย่างอื่นอีกต้องมีมีหลายปัจจัยมากเลยโดยโบยมันจะมีข้อมูลจากกองทุน วิจัยนะสนับสนุนการวิจัยมะเร็งระดับโรคเลยเขาเรียกว่า World Cancer Research Fund International ซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยเขาก็เอาไปรวบรวมการศึกษาวิจัยมาเนาะว่าเอ๊ะม,มันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าอาหารอะไรบ้างที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งะนะคะหรือเพิ่มความเสี่ยงต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งค,คนที่เป็นมะเร็งก็ไม่ควรรับประทานควรจะลดละเลี่ยงคคนที่ยังไม่เป็น ก็ควรจะเลี่ยงเพื่อปานป้องกันหรือกินแต่น้อยค่ะอ่าอย่างแรกเลยที่เขาเจอเลยเนี่ยนะครับก็คือเออสารที่เราเรียกว่าสารพิษอะลฟาท็อกซินที่พบในพวกทัว่วถูกต้องอ่าหรือหรือของแห้งอะถั่วแห้งพริกป่นอะไรพวกเนี้ยนะที่มันเป็นแบบของแห้งทั้งหลายแหล่อ่มามันก็จะมีเชื้อราที่ผลิตพวกสารเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับนะครับหรือ บางคนนึกไม่ถึงนะอันนี้ข้อมูลหลักฐานค่อนข้างสตรองเลยคือเนื้อแดงและพรอเซ m มี t อีกแล้วครับออไมแล้วอาหารเนื้อสัตว์แปรรูปใส่กอกหมูยอกุนเชียงแฮมอันนี้นี่เขาพบหลักฐานชัดเจนเลยว่าไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้พวกอาหารแปรรูปเหล่านี้ค่ะแล้วผู้ป่วยมะเร็งจะต้องควรจะงดเว้นงดเว้นอาหารแปรรูปแล้วก็เนื้อแดง นะอย่างถ้าคนเราเป็นภาวะปกติอย่างเงี้ยเนื้อแดงกินได้นะสัปดาห์หนึ่งไม่ควรเกิน400กรัมค่ะพ <Huh. S 1> ูดง่ายว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะกินเนื้อแดงได้ไม่เกินครึ่งกิโลอาจารย์ก็โอ้โหแล้วมันจะไปช่างตวงวัดยังไง uh. เราไม่ได้แบบนึกออกไหมครับ <Th a. S 1> สมมติเรากินกระเพราหมูสับแล้วก็เฮ้ยมันกี่ขีดกี่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบเอ่อให้มันง่ายหน่อยเนาะเราไม่ได้ไปช่างเนื้อสัตว์ไม่ได้ช่างตวงวัด ค่ะนะมื้อวันหนึ่งเนี่ยกินเนื้อแดงเนี่ยวันละมื้อที่เหลือคุณก็กินปลากินอกไก่กินไข่นึกออกไหมครับกินอาหารทะเลเนื้อสัตว์ประเภทอื่นที่ไม่ใช่เนื้อแดงค่ะสมมุติว่าเช้าเรากินเอเลือดหมูต้มเรากินหมูสับกลางวันแทนที่จะกระเพราหมูเปลี่ยนกระเพราไก่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับอ่า ให้มีความหลากหลายถูกต้องให้มันมีความหลากหลายก็เนื้อแดงวันละมื้อถ้าพวกเอาแบบง่ายๆนะถ้าไม่ได้ลงในแง่ของปริมาณเพราะเราไม่ได้มาชั่งนะเพราะว่ากินเยอะก็ไม่ดีเนื้อแดงพวกเนื้อเนื้อแดงพวกนี้ยนะครับมันก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับรวมไปถึงโรคเบาหวานโรคหัวใจด้วยนะค่ะอเสพฟู้ดทั้งหลายแหล่อาหารแปรรูปทั้งหลายแหล่อันนี้คือสิ่งที่เราต้อง ต้องพึงระวังนะครับแอลกอฮอล์ก็เหมือนกันแอลกอฮอล์เนี่ยหลังๆก็เริ่มมีหลักฐานแล้วว่าเอ้ยมันก็สัมพันธ์กับมะเร็งเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือไม่ดื่มได้เป็นดีที่สุดอ,นานนานอ่านานๆานทีแต่ยานานๆทีเนาะแล้ว,แล,วแล้วที่คนกลัวกันมากเลยคือถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเออคนเป็นมะเร็งกินได้ไหมมะเร็งเต้านมกินได้ไหมเพราะมันมีลิปเป็นไฟโตเอสโตรเจนเครากลัวว่ากินเข้าไปแล้วจะทําให้ เออเซลมะเร็งเนี่ยมันโตขึ้นค่ะนะอันนี้บอกเลยว่ามีการศึกษาวิจัยนะครับมีการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่กินถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองคุณจะปินเป็นน้ำเต้าหู้เป็นนมถั่วเหลืองนะอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้คือไม่ได้ไปเพิ่มนะกลับกลายเป็นว่ามันช่วยลดได้ด้วยอ้าวแล้วข้อมูลมาจากไหนอันเนี่ยเพราะว่าเขาคิดความเชื่อไงครับค่ะความเชื่อ และความรู้สึกบางทีความเชื่อกับความรู้มันเฉียดกันนิดเดียวเองนะก็เ<า>ชื่อไปเไปล้นบ,บ,บางกัน้นว่าเฮ้ยมันมีฤทธิ์เป็นเอสโตรเจนมันน่าจะไปกระตุ้นทําใหเ้เซลล์มะเร็งเต้านมมาโตขึ้นอื<า>แต่จริงๆแล้วเปล่าค<า>มันไปมันไปมันไปยับยั้งซะ<า>ด,ด้วยซ้าําไปลดความเสี่ยงด้วยซ้ำอันนี้มีการศึกษาวิจัยเยอะมากานะถ้าสตัตด,ดี้ใหญ่หน่อยการศึกษาใหญ่หน่อยก็คือในคนเอเชีย นะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยคือศึกษาในคนเอเชียผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมนะแล้วผ่านการรักษาแล้วหนึ่งแสนหกหกว่าคนวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วว่าคนที่รับประทานถั่วเหลืองผลิตภ <c oughs> ัณฑ์จากถั่วเหลืองจะเป็นเต้าหู้นมถั่วเหลืองออน้ำน้ำเต้าหู้นะทั้งหลายแหล่นี้ <c oughs> นะครับเป็นประจําเลยเนี่ยคือช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งซ้ําและลดอัดตราการตายได้ด้วย <c oughs> างนั้นก็ยินต่อไปถูกต้องก็สามารถรับประทานได้แต่แค่ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรเรื่อง GMO อ๋อตัดแต่งกรรมควรจะเป็นเต้าหู้เอ้ยโทษทีครับควรจะเป็นถั่วเหลืองที่เป็น non GMO เอาแล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะอะไรนะครับเขาเขามีกินไหมอะถ้าเราดูถ้าเรากินเอ่อน้ำเต้าหู้อะค่ะเราไม่รู้เลยเพราะมันมาจากไหนแต่ถ้าเรากินกินผลิตภัณฑ์ที่ ที่เป็นกล่องเนี่ยเราดูข้างกล่องได้อ๋อถ้าเกิดเป็นมาจาก g m เป็น GMO เนี่ยก็จะเขาจะเขียนถ้าเป็น GMO เขาไม่บอกอแต่ถ้านอน GMO เขาบอกไงครับเช่นออร์แกนิกนะนอน GMO นะอ่าเพราะกรณี GMO เนี่ยเขาก็มีการดัดแปลงตัดแต่งพันธุก,กกรรมนะครับอ่าซึ่งมันก็อาจจะมีผลทําให้มีโปรตีนบางตัวที่มันไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ GMO นี่มีมา20สกว่าปีแล้วนะนานแล้วอะเพราะว่าจําได้ว่าตอนที่แล้วถั่วเหลืองเนี่ย GMO กันเยอะเยอะเลยใช่ไหมอ่าเพราะเขาต้องการที่จะทําให้ถั่วเหลืองเนี่ยมันมีโปรตีนบางตัวที่ทนต่อพวกยาฆ่าแมลงทนอะไรต่อนี้อือ่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูถ้าเรากินถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองต้องเป็น non GMO ซึ่งทุกวันนี้บางยี่ห้อเขาจะมีเขียนเลยว่า non GMO ไม่เคยอ่านไม่เคยดูเลยต้องดูเลยนะถั่วเหลืองที่เนที่ ที่ที่ที่ต้องพึาางระวังแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีเราก็ต้องลุ้นเอาเองอ่าแล้วที่ที่ต้มขายกันแบบว่าตักใส่ถุงอะไรอันเนี้ยไม่เราก็ต้องไปเราก็ต้องไปลุ้นกันเองเนาะเพราะว่าบางทีลุ้นอีกแล้วใช่เราก็ต้องไปลุ้นกันเองแต่ถามว่ามันมันกินปุ๊บมันจะส่งผลเสียเลยไหมไม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวชีวิตนี้เราจะกินอะไรไม่ได้เลยค่ะอ่าเราก็ใช้วิธีการ หลากหลายกินให้มันหลากหลายหมุนเวียนกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานหน่อยเขียนว่าเป็นออร์แกนิกนะนอนจ m o มโอนะโอเคอันนี้สบายใจได้อันนี้ก็สามารถรับประทานได้นมถั่วเหลืองได้ไม่ได้แบบไปทําให้เป็นมะเร็งเต้านมหนักกว่าเดิมถูกต้องกลายเป็นมีประโยชน์มากกว่าอีกนะที่ต้องพึงระวังในกรณีของถั่วเหลืองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองก็คือพวกพวก GMO นะเราต้องเลือกนอน GMO หรือบางคนไปกินไอ้พวกสารสกัดอะไรที่มันมีพวกไอโซฟาโวหรือไฟโตเอสโตรเจนเข้มข้นอันนี้ต้องระวงังแต่ถ้าเรากินจากอาหารตามธรรมชาติมีประโยชน์อืมดีกว่าคนเป็นมะเร็งเต้านมกินได้นะครับเช่นเดียวกันกับนมอย่างเงี้ยบางคนบอกอโอ้ยนมวัวกินได้ไหม,มนะข้อมูลจากที่อาจารย์บอกนี่แหละนะเขาก็สรุปมา้รวบรวมหลายการศึกษาวิจัยว่าเอ้ยสามารถกินได้นะแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือน้ําตาลแลคโตสในนมวัว Oh. ที่มันจะทำให้มีปัญหาคือแลคโตสอินโทรเรนคือคนไม่ทนต่อน้ำการออน้ำตาแลคโตสคือย่อยได้ยากก็ oh. ทำให้ท้องอืดทำให้เกิดสมดุลของจุลินทรีย์ที่ลำไส้เนี่ยมันสูญเสียไปเราเรียกภาวะกัดนิเบลซีซึ่งมันก็ไม่ดีกับกับผู้ป่วยมะเร็งอยู่แล้ว oh. นะก็ส่งผลกับภูมิคุ้มกันนะแต่มันไม่ได้ว่าเฮ้ยก oh. ินแล้วมันจะไปทําให้เกิดมะเรง็งห oh. ลักฐานตรงเนี้ยมันยังไม่ได้ชัดแล้วคุณกินได้ oh. นะหรือบางที ผู้ป่วยมะเร็งกินเวโปรตีนได้ไหมกินได้แต่ควรจะเป็นฟอร์มเวโปรตีนไอโซเลตซึ่งมันมักพบในอาหารทางการแพทย์คือไอโซเลตคือแยกแยกเฉพาะโปรตีนออกมาน้ำตาลแลกโตสไม่เอาไขมันในนมไม่เอาเอาเฉพาะโปรตีนถูกต้องเพราะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเขาเสี่ยงต่อการขาดโปรตีนเยอะด้วยสภาวะโรคที่เขากินได้น้อยแล้วไปฉายแสงให้เคมีบําบัด ก็เกิดอาการข้างเคียงทําให้กินได้น้อยอีกเขาก็จะขาดโปรตีนเขาก็กล้ามเนื้อเหี่ยวรีบฟีฟอไม่มีเรี่ยวแรงน้ำหนักลดภูมิคุ้มกันลดเม็ดเลือดแดงก็ต่ําติดเชื้อได้ง่ายโอ้สารพัดก็ต้องเน้นโปรตีนถูกต้องใช่ครับผมแต่ว่าเขาก็กลัวโปรตีนไงเพราะคนไข้มะเร็งบอกโอ้ยกินโปรตีนเยอะจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแล้วมะเร็งมันจะโตเพราะโปรตีนถ้าคุณเอาโปรตีนนั้นไปเผาไหม้ไปปิ้งย่างถ้าโปรตีนนั้นเป็นโปรตีนจากเนื้อแดงถ้าโปรตีนนั้นเป็นโปรตีนที มาจากเนื้อสัตว์แล้วไปแปรรูปค่ะแต่ถ้าเป็นโปรตีนที่ดีอย่างที่บอกคุณกินจากปลาจากไข่ขาวก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ากับไก่ที่คนกลัวเรื่องของฮอร์โมนก็มีการศึกษาวิจัยว่าในบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีสารไอย้ยาปฏิชีวนะหรือฮอร,ร์โมนตกค้างไอ้พวกฮอร์โมนตกค้างเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีเซอร์เวีมีการสํารวจมาแล้วอทันแล้วเนี่ยก็ก็ก็ต้องพึงอาหารทะเลอย่างหนึ่งบางคนเป็นมะเร็งกลัวไม่กล้ากิน อาหารทะเลใช่ครับผมแบบว่าชนิดหรือเปล่าครับที่จริงๆแล้วว่าเรากินได้นะแต่ที่กลัวเนี่ยบางคนกลัวโลหะหนักตกค้างปลาโอตะกลัวแคดเมียมอะไรพวกนี้ที่ตกค้างแล้วมันมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะในกลุ่มที่เป็นมะเร็งแต่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นน่ะมันก็สบายใจหน่อยตรงที่ว่าเอ้ยฉันก็เลี่ยงอาหารเหล่านั้นแต่กินได้บ้างแต่คนที่เป็นมะเร็งแล้วเราได้รับการรักษาเนี่ยภาวะร่างกายของเขาเนาะมันวี่งอะเขาก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารเนี่ยยาฆ่าแมลงตัวครั้งเขาต้องล้างทำความสะอาดให้ดีพวกเนี้ยครับคือคือสิ่งที่ต้องต้องพึงระวังโอ้หลายอย่างเลยแล้วอย่างอันเนี้ยที่แบบได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแม้กระทั่งตัวเองยังยังเชื่อเลยแบบว่าอาหารที่ใส่กล่องโฟมมะ,อ,ะอันเนี้ยมีมีผลมากเลยนะกล่อ,องโฟมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมัน มันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยมาค่อนข้างที่จะแบบโอ้เยอะพอสมควรเลยนะเรื่องของของกล่องโฟมที่มันมีสารพวกเอ่อมีลิทนะครับคล้ายๆกับเอสโรเจนนี่แหละนะที่มันไปกระตุ้นทำให้ไอ้เซลล์มันเลงทั้งหลายแหล่เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันเนี้ยพวกกล่องโฟมทั้งหลายแหล่เราก็เลยลนลงอันนี้ถามว่าจริงไหมจริงเลยนะครับว่าไปเพิ่มความเสี่ยงได้พวกกล่องโฟมทั้งหลายแหล่ทำมาจากไอ้พลาสติกพลาสติกทั้งหลายแหล่ เราก็เลยมาลงลดโลกร้อนอะไรกันนี่แหละด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือจากจากสุขภาพเองสารพวกเนี้ยมันปนเปื้อนอนนในกล่องโฟมทั้งหลายแลลม<ช>บางทีอาหารร้อนๆเลยอะครับใช่ใช่แล้วก็ใส่กล่องโฟมเลยนะหลังๆก็เริ่มมีใบตองมาลองอ่ามันก็ช่วยป้องกันได้นะมีถุงร้อนรอ,นอ่าถุงร้อนๆองอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่เคยเคยเจอเลยค่ะอาจารย์เป็นไข่ดาวอะที่พึ่งทอดอ่าตักขึ้นมาแบบฟับ ปิดกล่องปุ๊บพอเปิดกล่องมาปุ๊บคือมันละลายอะโฟมละลายซึ่งอันนั้นอะทิ้งเลยนะไม่กินไม่กินไข่ดาวค่ะแต่กินข้าวมันมันไปกันบังไว้ใช่ไหมออ่าันนี้ก็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 ชัดเจนเลยว่ามันไปเพิ่มความเสี่ยงแต่อย่างที่บอกแหละไม่ใช่ว่ากินแล้วคุณจะเป็นมะเร็งทันทีค่ะใช่ผู้มีความสูงถ้าคุณกินบ่อยอย่างเงี้ยครับเหมือนการอาหารแปรรูปฉันก็กินมาทั้งชีวิตเนี่ย ลูกชงลูกชิ้นใส่กรอบหมูยอกุนเชียงแฮม<า>ไม่เห็นเป็นไรเลยเอมันไม่ได้เป็นทันทีไง อ่ามันเป็นอีกทีมคุณอาจจะไปสเตสามสเตซี่แล้วระยะท้ายๆแล้วก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำหรือเป็นตั้งแต่อายุยังน้อยๆอย่างนี้ครับสะสมมาเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นของที่ต้องสะสมใช่ไม่มีมูลค่าขนาดนั้นไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนีกว่าใช่ใช่ถูกต้องครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องต้องพึงระวังค่ะอ่อันนี้กล่องโฟมแล้วนะมันมันจะมีหลายๆความเชื่อ ทั้งถูกกับไม่ถูก่งอยู่ๆในพวกนี้อยู่แล้วใช่คือที่คนกลัวอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนี่ไม่พ้นเอ้เออเต้าหู้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองไอผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองคนกลัวกันนะว่าไอ้กินได้ไหมจริงแล้วกินได้ประเด็นที่น่ากลัวคือถ้าคุณกินถ้าไม่ได้รู้อาหารเป็นสารสกัดเป็นแคปซูลอันนี้อาจจะต้องพึงระวังแล้วก็นอนจีโอเนาะอ่าแล้วตระกูลไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยคนกลัวกับเรื่องของมะเร็งเต้านมน้ำมะพร้าวอีกอย่างหนึ่ง ว่าเอ้ยกินได้ไหมจริงๆแล้เรากินได้นะครับอ่ารับประทานได้ถ้าเราไม่ได้กินวันหนึ่งแบบเยอะเรากินวันละแก้วอย่างเงี้ย<ะ>มันมีประโยชน์ซะด้วยซ้ำนะครับมันก็ช่วยในการที่จะบำรุงผิวพรรณช่วยปรับสมดุลฮอ<ะ>ร์โมนแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการใบทองนะครับแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ด้วย<ะ>แต่ถ้ากินเยอะอบางคนกินกินแบบเยอะมากวันหนึ่งเป็นลิตร เพื่อนบ้านอยู่แถวอัมพวาอย่างเงี้ยกินมาเป็นสิบปีเลยเพราะเขาเอาเขาปอกแล้วเอามะพร้าวไปขายน้ําเนี่ยฟรีเอามาให้เพื่อนบ้านกินเป็นสิบปีสิบกว่าปีค่ะเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้มีเคสที่อาจารย์เคยคุยกับคุณหมอมะเร็งกินเป็นลิตรอ๋อกินเยอะเกินกินเป็นลิตรแล้วกินเป็นสิบปีกินเยอะเกินแต่ถ้าเรากินวันละแก้วอ่ะสองร้อยซีซีสองร้อยห้าสิบซีซี ไม่มีปัญหามีประโยชน์อ๋ออ่ะห่อนึกอนกไหมครับแต่นี่คุณกินวันละห้าแก้วอย่างเงี้ยเพราะมันฟรีอะกินแทนน้าเปล่าอะไม่ก็จะเรารู้ว่ามันมีประโยชน์ไงเราก็กินเกินประโยชน์เหมือนอาจารย์บอกว่าอุ้น้ํามันเนี่ยดีมากเลยนะน้ํามันลําข้าวอ่ะมีประโยชน์ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจค่ะแต่คุณกินเยอะๆกินวันละหนึ่งขวดเป็นไงครับอ้วนถูกไหมครับแล้วเนี่ยข้าวอาจารย์บอกข้าวไร์เบอร์รี่ดีมากเลยคุณลีกินวันละหม้อ เกินแป้งถูกต้องแป้งเกินเห็นไหมครับาะแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องพางสายกลางกินแต่พอดีไม่ใช่เขาบอกบอุย้ยดีแล้วกินใหญ่เลยเราบอกว่าโหเนี่ยนะองุนดีมากเลยองุนแดงเนี่ยมีสารเลซโซราทอแต่กินองุนวันละโล <c oughs> น้ําตาลมันก็เยอะเกินเห็นไหมครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องกินแต่แต่พอดีต่อให้สิ่งนั้นมันมีดีก็เถอะนะแต่บางทีมันแบบว่าอุ้ยดีเกินไปกลายเป็นโทษค่ะ อเ,อเอาแต่พอดีแล้วก็มีอีกค่ะอันนี้โอ้โนหนี้น่าจะเป็นกระแสเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจถ <ผม S 1> า,างเช่ากับพวกเห็ดลินจือโอ้โหกระแสเพื่อสุขภาพโ,อ,โอะไร,ระนนแต่แบบยังก็ยังไม่เคยได้ต้องไปกินอะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพวกทางเช่าลินจืออะไรพวกนี้มันก็จะมีสารเนาะพวกเบตากูแคนเป็นสารที่ช่วยในการที่จะส่งเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งแต่ไม่ใช่รักษา <Ừ. S 2> ถ้าเรากินปุ๊บอาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้บ้าง <c oughs> แต่มันไม่ได้แบบรักษาหลักฐานการวิจัยมันก็ไม่ได้แบบอุย๊ยออกมาชัดเจนเลยว่าโอ้ยเรากินทุกวันแล้วมันจะแบบไม่ได้เป็น่ <c oughs> อาหรือใช้ในการแบบว่าเอ้ยรักษาเลย <c oughs> เนาะแต่มันอาจจะมีส่วนช่วยนะคือทุกอย่างเนี่ยจ,จะต้องมองอย่างนี้เออต้องบอกคุณีอย่างนี้ครับเรียนอย่างนี้ว่าบางอย่างเนี่ยคืองานวิจัยเนี่ยณนะปัจจุบันมันอาจจะยังไม่ได้มีมากพอ ที่เราจะสรุปได้ชัดเจนอนาคตไม่แน่อีกสิบปีพืชบางอย่างผักบางอย่างสมุนไพรบางอย่างมันอาจจะมีประโยชน์ชัดเจนออกมาเลยเป็นยาได้ออืมแต่นะปัจจุบันมันอาจจะแบบอ่ะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงลดปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบป้องกันคําว่าป้องกันคือไม่เกิดเลยถูกไหมครับแค่ลดความเสี่ยงถูกต้องอาจจะลดปัจจัยเสี่ยงซึ่งมันมีหลายปัจจัยไง ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเนี่ยอาจจะมีแบบโอ้ลิสออกมาแล้ว2ี่สปัจจัยแต่ตัวนี้อาจจะไปหนึ่งปัปจจัยแต่ประตูอื่นเรายังมีอยู่นะ,ะที่เราจะทําให้เป็นมันได้เอ,อ่าน,นะเราต่อให้เรากินดีแค่ไหนนอนดีแค่ไหนค่ะออกกําลังกายดีแค่ไหนแต่ชีวิตเรายังเครียดมันก็ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้เห็นไหมครับเพราะมันมีหลายปัจจัยรู้สึกชีวิตมันมีความเสี่ยงอ่ะชีวิตเราถึงต้องใช้ชีวิตแบบการดูแลสุขภาพทุกวันนี้มันเลยต้องเป็นโฮลิสติกหรืออินเิเกตีเพล คือดูแลแบบบูรณาการอันเนี้ยอีกอันหนึ่งอาจารย์พออาจารย์บอกว่าเรามีความเสี่ยงแต่ว่าเราต้องดูแลแบบบูรณาการคือที่ได้ยินมาไม่รู้แหละใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้มาแต่บอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่ยแล้วอ่าเออแล้วก็แต่ร่างกายเรามีเซลล์ที่กำจัดเซลล์มะเร็งเซลล์เม็ดเลือดขาวนั้นเราเรียกเป็นเซลล์เพชฌฆาตเราเรียกว่า NATURAL k i l l เ r c e l l หรือ NK CELL เป็นภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่า innate immunity มีมาแต่กําเนิดค่ะอ่ากำจัดฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วเมื่อไรก็ตามที่ภูมิคุ้มก,กันเราตกค่ะมะเร็งล้านลานะครับอืมเพราะฉะนั้น <laughs> แล้วกินหวานมากอันนี้มีข้อมูลเลยไกลซิมิกโหลดเยอะกินหวานมากะมะเร็งก็ล้นลาเพราะมะเร็งเซลล์มะเร็งมันชอบน้ำตาลมันใช้น้ำตาลเป็นเอ่ออาหาร นะน้ำตาลเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรากินหวานจัดแล้วเราจะเป็นมะเร็งขึ้นมาเลยทันทีไม่ใช่ค่ะเราเป็นเบาหวานตายก่อนนะแล้วว่าเซลล์คนเป็นมะเร็งก็ต้องควบคุมน้ําตาลด้วยค่ะพยายามอ่อนหวานจริงแล้วอ่อนหวานเนี่ยมันชะลอวัยชะลอโรคได้หลายอย่างเลยแหละค่ะแต่ไม่ใช่ว่าโอ๊ยกินไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่อ,อ่ามันก็มีทางเลือกเยอะแยะเราคุมน้ําตาล น,น้ำตาลทรายน้ำตาลฟุกโตสกินได้อยู่ในปริมาณที่จํากัดสารให้ความหมานทดแทนน้าตาลก็สําคัญนะงานวิจัยล่าสุดพบว่าคนที่กินแอสปาร์แตมมากแอสปาร์แตมเนี่ยสารน้ําตาลเทียมเนี่ยตัวหนึ่งนะแต่มันไม่ใช่แบบน้ําตาลเทียมมีหลายกลุ่มหลายตัวที่ชัดเจนเลยคือแอสปาร์แตมที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรกับอะซีซันเฟมเคสองตัวเนี้ยแต่ละชื่อนี่มีชื่อเล่นมั้งไหมคะไม่มีหรอกครับเพราะว่าคุณลี ไปดูฉลากโภชนาการส่วนประกอบมเนี่ยถึงบอกไงบางทีมันมีส่วนประกอบอยู่แต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวอีคนขายแอปเปแลมาว่าอาจารย์เอกกราชพูดยังไงเดี๋ยวเขาขายของไม่ออกคือเข้าใจว่ามันอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่ใช่ว่าคุณกินแล้วคุณจะเป็นนานๆคุณกินทีได้ใช้ทีได้แต่ไม่ใช่ว่าคุณกินเป็นสลณะเช้ากินกลางวันกินเย็นกินอเพราะเห็นว่าซีโร่แคลร์กี่แยะ เห็นแหมซีโล่แคลคือภาพมายานะลวงเอาไว้ลวงไว้ว่าศูนย์แคลอรี่แต่มันอาจจะมีอื่นๆที่มันแฝงอยู่ที่มันไม่ดีทําให้ร่างกายเราเสียสมดุลจุลินทรีย์ที่ลาไส้พวกน้ําตาลเทียมแล้วไปหลอกสมองหวานหลอกสมองกินจุเพิ่มขึ้นสามิเปอร์เซ็นมีงานวิจัยแล้วอ้วนขึ้นเบาหวานขึ้นอ้วนน้าตาลขึ้นไขมันขึ้น่หัวใจอกินเหมือนเดิมดีกว่า ไม่ศูนย์เปอร์เซ็นก็ได้แต่ก็แต่ก็คือตอนเนี้คือมีการอะไรนะเก็บภาษีเพิ่มอยู่แล้วเรื่องความหวานเยอะเก็บเยอะเก็บภาษีเพิ่มเดี๋ยวเค็มก็จะเก็บเพิ่มอีกมั้งทำเลยค่ะอ่าจริงๆแล้วอาจารย์บอกเลยนะว่าเกาไม่ถูกที่คันอันนี้ความเห็นส่วนตัวขอหอสอต่ออันนี้เยวคุยหลังไม่อะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าคือก็ เราก็ใช้ชีวิตปกติแหละแต่ถ้าเรามีความเสี่ยงในเรื่องของโรคมะเร็งเช่อนอเป็นกรรมพันธุ์นะหรือว่าเรากินอะไรพวกนี้มาบ่อยๆมากๆแล้วอะความเสี่ยงมันสูงกว่าปกติทั่วไปเนี่ยก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเบาได้ก็เบาเปรี่ยนเป็นอย่างอื่นไปใช่ใชแต่ไม่ใช่ว่าเรากินไม่ได้เลยเออหรือจะไปกินบ่อยๆจนเกินไปเอาแหละของชอบอะแต่พอวันนึงอะพออายุมากขึ้นร่างกายมันจะบอกเองนะบางทีมันมีสัญญาณเตือนแต่เราไม่รู้เราไม่สังเกตทุกสิปี สังเกตตัวเอง,งดูเวลาปเปลี่ยนผ่านเนี่ยอายุสาสิบอายุ 40, สิบห้าสิบมันก็จะแบบเฮ้ยอีกอีกแบบนึงแล้วโอเอาเป็นว่าถ้าถ้าเริ่มเลขสามเข้าไปแล้วก็ผัดไปอีกสิบสิบสิปีอย่างนี้นะมันรู้สึกแบบเปลี่ยนแน่นอนเอาจริงๆสัมผัสมาแล้วเพราะาเราหยุดยั้งอายุของเราไม่ได้ <c oughs> ถูกต้องครับแค่ว่าเราชะลอความเสื่อมของร่างกายได้จริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินี่แหลนะ,ะนะแต่ว่าแค่ว่าเราแบบชะลอนะชะลอ การแก่ชะลอการเจ็บและชะลอการตายเราชะลอได้เบาเบานะจ๊ะเบาๆหมายถึงตัวเองนี่แหละอยู่อยู่ให้แบบเมีความสุขเล็กๆน้อยๆนะกินพอเล็กน้อยหอมปากหอมคอแต่กินไปนานๆจะดีกว่าใช่นะคะอย่าให้ถึงขั้นคุณหมอบอกว่าอันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้อดกิน ก็ไม่สนุกแล้วแหละชีวิตต้องใช่ครับนะคะอ่ะดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กระดูกหักรักษาแล้วแต่นานหวั่นเข้าทำไมกระดูกยังไม่ติดกันปัญหาสุดทิที่หมอถูกผู้ป่วยถามมามากที่สุดดรนายแพทย์จ,จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับคนถามกันเยอะมากเนี่ยเมื่อะไหร่กระดูกผมจะติดเมื่อะไหร่ผมต้องทําอะไรคืองนี้พอเวลาคนเรากระดูกหักอะ่ะเราก็จะแบบว่าหมอเมื่อไหร่หายอ,ะอ่ะสมมติเรากระดูกขาหากักเออมื่อไหร่หายอะ่ะหอะมอก็บอกสนามเดือนสมมติสี่เดือนละกระดูกยังไม่ติดม่นเปไได้ไหมถูกไหม เออทาไงดีอะสี่เดือนแล้ว่าหมอกระดูไม่ติดในหมอบอกตอนแรกสามเดือนไงเอออุตสา์มีความหวังว่าอ่ะแค่สามเดือนมันต้องติดแล้วดิเออก็มันไม่ติดอะแลยหมอทําไงเอาอันแรกก่อนกระดูกติดเมื่อไหร่หลักการการดูกระดูกติดเนี่ยเขาใช้อันนี้ใช้สถิติล้วนก็คือไปเก็บข้อมูลอะส่วนใหญ่กระดูกติดเมื่อไหร่เอาง่ายๆแบ่งเป็นกระดูกชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่กระดูกชิ้นเล็กคือนิ้วมือนิ้วเท้าฝ่ามือฝ่าเท้ากระดูกชิ้นเล็กค่ะกระดูกชิ้นกลางคือท่อนแขน ต้นแขนกระดูกชิ้นใหญ่คือท่อนขาต้นขากระดูกหลังถือเป็นกระดูกชิ้นกลางถ้ากระดูกชิ้นเล็กมือกับนิ้วหรือเท้าฝ่าเท้านิ้วเท้ากระดูกจะติดประมาณหนึ่งเดือน1 1> ถึง 2>, 2เดือนทีนี้ถามว่ากระดูกติดเนี่ยแปลว่าอะไรกระดูกติดเนี่ยนะมันจะมีติดจากการตรวจกับติดจากการเห็นในเอ็กซเรย์หมายความว่าอะไร กระดูกติดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกคลินิลยูเนียนก็คือกระดูกติดจากการตรวจร่างกายกับกระดูกติดจากการเห็นด้วยลูกตา <c oughs> การเห็นด้วยลูกตาคือเอกซเรย์ค่ะปกติแล้วเนี่ยกระดูกมันติดแบบที่ขยับได้กำมือแบ,บมือได้ใช้งานได้เนี่ยหนึ่งเดือนคือดูจากอาการแล้วมันติดแล้วอ่ะ <c oughs> มันโอเคแล้วใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่หมอสมัยเนี้ก็จะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนะสังเกตนะรุ่นเรา เดือนหนึ่งนะเอ็กซเรติติดไม่ติดช่างมันเออเสร็จปุ๊บไปแล้วถอดเฟือกกับบ้านคนไข้ไปกายภาพได้แล้วแต่ปัจจุบันไม่เหมือนกันปัจจุบันเรามีความกังวลเรื่องถ้ายังไม่เห็นในเอ็กซเรย์ว่าติดเนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยไปง่ายๆเพราะอะไรเพราะเกิดมันไม่ติดล่ะอ่านเพราะนั้นเราก็จะรอให้เอ็กซเรย์มันติดจริงๆแล้วเราค่อยให้กายภาพแต่ก็สงสัยไหม แล้วทำไมแต่ก่อนเขาไม่รอให้มันติดจริงๆในเอ็กซเรย์ก่อนอ,นะอีกแค่สองอาทิตย์เองทําไมไปปล่อยถอดเลยก็เพราะอย่างนี้เฟือกเนี่ยมันมีเอาไว้สําหรับการทําให้นิ้วเรามันไม่ขยับใช่ไหมหรือกระดูกนั้นๆที่มันหกักมันไม่ขยับค่ะเมื่อเราทําให้มันไม่ขยับนานๆเกิดอะไรขึ้นข้อมันก็จะติดแล้วพอรักกายภาพยิ่งข้อมันติดมากเท่าไหร่กายภาพก็ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นแล้วยากมากเท่านั้นด้วยนะฮะนะ ปกติแล้วการกระดูกติดเนี่ยประมาณ4สัปดาห์ใช่ไหมถ้าเอกซเรย์ก็อีกสสัปดาห์เพิ่มขึ้นไปถ้าเราใส่ตัวดามเพิ่มขึ้นอีกสสัปดาห์การกายภาพหลังจากนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเดือนก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นหมอสมัยก่อนเขาก็เลยกังวลเรื่องของข้อติดมากกว่าเรื่องของกระดูกที่จะไม่ติดะนะอ่าซึ่งเขาก็เลยให้กายภาพเลยแต่ปัจจุบันเรากังวลเรื่องของกระดูกไม่ติดหรือกระดูกไม่เชื่อมมากกว่านะครับเพราะว่าข้อเนี่ย ข้อติดเนี่ยมันกายภาพได้แต่ถ้ากระดูกสุดท้ายมันไม่ติดเลยขึ้นมามันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการฟ้องร้องมันเยอะเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็จะลักษณะเขาก็จะเปลี่ยนเอาให้มันชัวร้อยอ์ไปก่อนนะฮะนะโดยที่เพราะเรื่องอย่างเงี้ยบางทีมันคุยกันยากใช่ไหมฮะเราอาจจะอธิบายบอกเฮ้ยก็เรากลัวข้อมันติดแต่คนไข้บอกเอ้าคุณแล้วทำไมคุณหมอไม่เอาให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์ไปก่อนล่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้แพคทีสก็เลยคล้ายๆว่าจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือรอให้กระดูกมันติดน This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.